สอบอารมณ์ทำไมการสอบอารมณ์ก็เพื่อพระอาจารย์ผู้สอนจะได้รู้ว่าโยคีมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่สอบหรือไม่หรือถ้าหากว่าไม่มีการสอบอารมณ์เราก็ไม่รู้ว่าผู้ปฏิบัติมีความหรือสติไปพร้อมกันหรือไม่
อารมณ์หลักเช่นเวลานั่งกำหนดหรือนั่งสมาธิอารมณ์หลักก็คืออาการคองอาการยุบขณะเดินจงกรมอารมณ์หลักก็คือการเดินจงกรมแต่ละจังหวะอันนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์หลักและเมื่อมีอารมณ์หรือมีสภาวะอื่นแทรกเข้ามาซึ่งชัดเจนมากกว่าได้กำหนดหรือไม่อย่างไรอันนี้ผู้ปฏิบัติเอาใครให้ปรัชนาอาจารย์จะต้องสังเกตโยคีหรือผู้ปฏิบัติจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงต่อตนเองไม่พูดโกหกต้องเล่าให้ตรงกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงในขณะปฏิบัติต้องเล่าไปตามลำดับไม่ควรตัดลัดขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหมายความว่าในการส่งอารมณ์ก็ให้เล่าตามตัดสติปัฏฐานสิเวลานั่งให้เล่าเกี่ยวกับกายก็คือพองหนอยุบหนอก่อนแล้วก็ไปเล่าเวทนาแล้วก็ไปเล่าถึงจิตสุดท้ายก็ไปเล่าถึงธรรมผู้ปฏิบัติต้องตั้งใจเล่าให้เสียงดังพอประมาณบางท่านก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินในการเล่าก็ให้เล่าอริยบทใหญ่ก่อนอริยบทนั่งอริยบทยืนอริยบทเดินอริยบทนอนในอริยบทอย่างสี่นั้นให้เล่าอริยบทนั่งก่อนนั่งนั่งกำหนดกี่ระยะใช้เวลากี่นาทีพองหนอยุบหนอเนี่ยเรียกว่านั่งกำหนดสองระยะพองหนอยุบหนอนั่งหนอเรียกว่านั่งกำหนดสามระยะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอเรียกว่านั่งกำหนดสี่ระยะใช้เวลา30นาทีหรือ40นาทีหรือ50นาทีเรียนเป็นชั่วโมงนั่งกำหนดหนักคองยุบเป็นอย่างไรถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไม่รายงานไม่เล่าโยคีหรือผู้ปฏิบัติบางท่านก็บอกว่ากำหนดอาการคองยุบไม่ได้หรือคองยุบไม่ชัดเจนทีนี้เป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์แล้วจะต้องแก้จะต้องแนะนำว่าจะต้องกำหนดอย่างไรอาการคองยุบไม่ชัดเจนก็จะมีอยู่สองอย่างหนึ่งมีอารมณ์กิเลสแทรกเข้าเยอะอาการของลูกจริงไม่ชัดเจน
รือสติมีกำลังหมดผู้ปฏิบัติมีประสบการณ์หรือปฏิบัติมานานแล้วพอยุคจะละเอียดลงจนไม่รู้ว่าจนสังเกตไม่ได้ก็มีในกรณีของยุคไม่ชัดเจนทำได้สองกรณีก็คือให้กำหนดนั่งหนอ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 ลงไปให้รู้ว่าขณะนี้กำลังนั่งอยู่แล้วก็ให้กลับมาสังเกตที่อาการพองการยุบถ้าหากว่าอาการพองอาการชัดเจนก่อนให้กำหนดพองหนอยุบหนอต่อไปหรืออีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะให้เอามือข้างใดข้างหนึ่งมาแตะที่หน้าท้องของตนเองให้วางตามมือไปก่อนเมื่อกำหนดได้แล้วก็ให้ออกมือหรือผู้ปฏิบัติบางท่านเคยเจริญสมถะมาก่อนใจก็จะมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะต้องแก้ไขจะต้องปรับโดยการเติมนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอลงไปถ้าว่าจิตมาอยู่ที่ปลายจมูกแต่ถ้าไม่มาแล้วก็ให้กลับมาสังเกตที่อาการพองการยุบถ้าจิตมาอยู่ที่ปลายจมูกก็ให้เติมนั่งหนอนั่งหนอลงไปในระหว่างที่กำหนดว่านั่งหนอนั่งหนออยู่นั้นมีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามาที่ชัดเจนมากกว่าเช่นเวทนาชัดเจนมากกว่าหรือใจคิดไปที่อื่นมีมากกว่าหรือนิวรณ์ต่างๆมีความง่วงเหงานอนฟุ้งซ่านรำคาญเป็นต้นเกิดขึ้นก็ให้ย้ายไปกับอารมณ์นั้นก็คือถ้าในกรณีอาการท้องยุบไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องไปบังคับให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยให้ผู้ปฏิบัติกำหนดนั่งนอนนั่งนอนนั่งนอนลงไปแทนการกำหนดของยุบทีนี้ในการกำหนดพองหนอยุบหนอนั่งหนอสามระยะเราจะให้กำหนดตอนไหนเนื่องจากว่าผู้ปฏิบัติมีเป็นจำนวนมากสภาวะของแต่ละบุคคลต่างกัน10คน10อย่าง100คน100อย่างเราจะรู้ว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะเช่นไรก็ในเมื่อมีการสบและสบอารมณ์เช่นอาการคลองอาการยุบช้าลงโดยเฉพาะยุบช้ากว่าคลองแต่ตรงนี้ถึงเวลาแล้วที่พระวิปัสสนาจารย์จะต้องเพิ่มบทเรียนโดยการให้เติมนั่งนอนลงไปเป็นสามระยะว่าพองหนอยุบหนอนั่งหนอทั้งนี้ทั้งนั้นสุดแล้วแต่ว่าเวลาปฏิบัติถ้าอาการพ
ทองยุคเร็วจะไปกำหนด3ระยะในนั้นก็กำหนดเพียง2ระยะทองน้อยยุคน้องทองแต่ถ้าในกรณีทองยุคช้าโดยเฉพาะยุคก็ให้กำหนด3ระยะทองน้องยุคน้อยน้ำน้องแล้วถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดไปปฏิบัติไปทองยุคช้าลงอีกหมายความว่ากำหนดทองหนอยุบหนอนั่งหนอแล้วอาการทองยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดก็ให้เพิ่มถูกหนอลงไปเป็นสี่ระยะว่าทองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกจุดถูกเนี่ยให้กำหนดที่ตรงไหนตามที่ได้ปฏิบัติและพระอาจารย์ได้แนะนำก็คือให้กำหนดจุดถูกข้างขวาก่อนคือที่ก้นย้อยข้างขวาที่สัมผัสกับพื้นประมาณเท่า1เมตรบาทสนใจบาททองหนองยุบหนองนั่งหนองถูกหนองแล้วถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติมีสภาวะธรรมเจริญขึ้นไปอีกก็อาจจะต้องให้กำหนดพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอเพราะย้ายถูกหรือที่ถูกสำหรับการนิสิตหรือผู้ปฏิบัติ10วันเนี่ยบางท่านก็ทองยุบยังกำหนดไม่ได้ก็มีก็เรียกถวายเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่เราจะไปสอนเฉพาะนิสิตเท่านั้นญาติโยมเมื่อครบโครงการแล้วก็สามารถที่จะไปแนะนำญาติโยมได้อันนี้คือการนั่งกำหนด4ระยะครบด้วยย้ายถูกที่ถูกอันนี้เป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ก็คือให้เล่าอารมณ์หลักเวลานั่งของพองหนอยุบหนอเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วก็อารมณ์รองก็คือเป็นธนาจิตธรรมซึ่งจอดมาหรือแทรกเข้ามาคือให้กำหนดอารมณ์หลักก่อนว่ามีลักษณะเรียนรู้อาการเคลื่อนไหวอย่างไรชัดเจนหรือไม่ชัดเจนหลักในการสังเกตในการสอบอารมณ์โยคีประการแรกก็คือโยคีผู้ปฏิบัติมีความพยายามหรือไม่ถ้าโยคียังขาดความพยายามยังขาดวิริยะก็จะต้องแนะนำท่านนะจะต้องเอาใจใส่วันนี้ได้ 10% วันต่อไปได้ 10%ประการที่สองจับอารมณ์ได้จงปัจจุบันหรือไม่บางท่านก็เอาอารมณ์อดีตมากำหนดบางท่านก็เอาอารมณ์อ
อนาคตอันกำหนดซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริงประการที่3การกำหนดรู้นั้นกำหนดได้ถูกต้องตามวิธีที่สอนที่สอนไว้หรือไม่คือถ้าการกำหนดไม่ตรงตามที่ได้แนะนำไปแล้วเช่นบางท่านเมื่อเกิดเวทนาก็จะไปปฏิเสธเวทนาหรือไม่กำหนดว่าเจ็บหนอเจ็บหนอไปกำหนดตรงกันข้ามคือไม่เจ็บหนอไม่ปวดหนอไม่เมื่อยหนออันนี้เรียกว่าการกำหนดไม่ถูกต้องตามที่ได้แนะนำไปแล้วหรือเวลาใจคิดกลัวจะเสียสมาธิก็ไปกำหนดว่าไม่คิดเนาะหรือใจฟุ้งก็ไปกำหนดว่าไม่ฟุ้งเนาะหรือง่วงก็ไปกำหนดว่าไม่ง่วงเนาะเหล่านี้เป็นต้นคือต้องให้กำหนดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงง่วงก็กำหนดง่วงเนาะง่วงเนาะฟุ้งก็กำหนดว่าฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะคิดก็คิดเนาะคิดเนาะประการที่4การกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆนั้นขาดตรงบกพร่องหรือไม่ถ้าว่ายังขาดตรงบกพร่องก็เติมให้เต็มประการที่5สติหรือสมาธิของโยคีมีแค่ไหนประการที่6วิปัสสนาญาณที่เป็นภาวนาใหม่หรือภาวนาไม่ยังปัญญาเกิดอยู่แล้วหรือยังถ้าเกิดถึงญาณแค่ประการที่7คำพูดของโยคีนั้นพูดด้วยภาวนาใหม่หรือไม่การปฏิบัติโยคีมีหลายประเภทโยคีบางท่านมีความรู้มากเคยศึกษาพระพิธรรมมาแล้วก็นำเอาปริยัติมาแล้วถ้าหากว่าผู้สอนคือพระวิปัสสนาจารย์เนี่ยไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยก็จะถูกโยคีหรือผู้ปฏิบัติหลอกก็จะเชื่อผู้ปฏิบัติด้วยวิปัสสนาญาณจะต้องพิจารณาว่าผู้ปฏิบัติหรือโยคีพูดตามหนังสือหรือพูดด้วยภาวนาไม่ใช่ปัญญาเช่นปัญญาที่รู้รูปและนามที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณผู้ที่เคยเรียนมาหรืออ่านตำรับตำราก็จะรู้ว่าอ
ามและรูปคนละอย่างหรือสามัญลักษณะหรือใจรักอันนี้ใจทุกขังนั้นก็รู้บอกได้แต่ว่าไม่ใช่รู้ด้วยมโนทวารไม่ได้รู้โดยการประจักษ์แจ้งในการปฏิบัติการรู้ที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณคือสามารถทำลายสักกายทิฏฐิได้เวลาเดินก็จะบอกว่าหรือเห็นว่าเราเดินเวลานั่งก็เห็นว่าเรานั่งเวลายืนก็เห็นว่าเรายืนเวลานอนก็เห็นว่าเรานอนเวลาพูดก็เห็นว่าเราพูดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นปัญญาที่ได้จากการศึกษาเราเรียนหรือคิดเอาไม่สามารถที่จะทำลายสักกายทิฏฐิเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติสามารถทำให้นามรูปปริเฉทญาณมันเกิดขึ้นได้ก็จะรู้ด้วยใจว่าไม่ใช่ฉันเดินไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เรานั่งไม่ใช่เรานอนเพราะฉะนั้นในการถามเวลานั่งกับเราถามว่าอาการพองกับอาการยุบอันเดียวกันหรือคนละประการที่สองอาการพองกับจิตที่รู้ว่าพองอันเดียวกันหรือคนละหรืออาการยุบกับจิตที่รู้ว่ายุบอันเดียวกันหรือเปล่าถ้าผู้ปฏิบัติเห็นด้วยการตั้งสติระลึกตามก็จะเห็นว่าต่างกันแต่ซึ่งนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆถ้าว่าผู้ปฏิบัติขาดความเพียรขาดสติระลึกรู้ขาดสัมปชัญญะในการสอนสอนคุณสมบัติของพระวิปัสสนาจารย์อย่างน้อยจะต้องมีพรรษามากกว่า10พรรษาขึ้นไปประการที่2ได้ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นอย่างดีและ
ผ่านลำดับญาณมาแล้วประการสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการปฏิบัติถ้าหากว่าผู้สอนไม่เคยปฏิบัติหรือปฏิบัติมาแต่ยังไม่ถึงผู้ปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติบางท่านมีสภาวะมากถ้าว่าผู้สอนไม่เคยผ่านมาไม่เคยพบมาก็จะไปแนะนำผู้ปฏิบัติให้เข้าใจเช่นเวลานั่งไปร่างกายหรือตัวนี้ก้มลงไปข้างหน้าก็มีหรือเอนไปข้างหลังก็มีหรือเอนขวาก็มีเอนซ้ายก็มีหรือร่างกายอาจจะขยับไปขยับมาถ้าไม่เคยพบไม่ได้พบหรือไม่เกิดสภาวะตรงนั้นก็จะไปบอกว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติผิดทางเนี่ยการปฏิบัติวิปัสสนาไม่มีอาการไม่มีลักษณะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางท่านก็สงสัยผีเข้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นลักษณะหรืออาการอย่างนี้ถ้าเรียกว่าปีติปีติมี5อย่างที่ทำให้สัตว์ร่างกายเนี่ยคลุกคลีหรือโยกไปโยกมาเรียกว่าอุเพงคาปิติเนื่องจากว่าศีลสมาธิปัญญาน้อยไม่สามารถที่จะออกได้ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวลอยได้จึงเพียงแต่ทำให้กายนี้โยกไปโยกมาอุปมาเหมือนเด็กซึ่งยกของหนักตัวก็จะโยกไปโยกมาทีนี้เมื่อเกิดสภาวะอย่างนี้พระวิปัสสนาจารย์ควรจะแนะนำหรือให้กำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดตามอาการก้มก่อก้มหนอก้มหนอบางทีก้มนานๆอยากจะยืดก่อนจะยืดตัวขึ้นก็ให้กำหนดต้นจิตก่อนอยากยืดเนาะอยากยืดเนาะอยากยืดเนาะขณะยืดตัวขึ้นก็ยืดเนาะยืดเนาะหรือเงยเนาะเงยเนาะเงยเนาะการกำหนดอย่างนี้เป็นการกำหนดในส่วนของอิริยาบถย่อยบริสัมปชัญญะของพระในมหาสติปัฏฐานสูตรแสดงเอาไว้ว่ายัตถายัตถาวาปนัสสกายุปนิหิโตโหติตถาตถานังประชานันติกายของโยคาวจรบุคคลตั้งอยู่หรือทรงอยู่ในลักษณะใดๆก็ให้มีสติกำหนดรู้ในลักษณะนั้นๆ
หรือบางท่านนั่งก็ได้นิ่งเฉยที่เรียกว่าติดในสมาธิอาจารย์รวมทั้งผู้ปฏิบัติด้วยกันครับทำไปขย่าวคือต้องให้กำหนดให้กำหนดออกจากการสมาธิคือไม่ให้ติดในสมาธิอยากคลายหนออยากคลายหนออยากคลายหนอกำหนดหลายครั้งแล้วก็จะคลายออกไอ้ตรงนี้พระวิปัสสนาจารย์จะต้องลดหรือข่มหมายความว่าไม่ต้องเป็นตามใจผู้ปฏิบัติคือผู้ปฏิบัตินั่งแล้วมันมีความสุขมีความสงบก็อยากจะนั่งนานๆหรือบางทีเดินจงกรมแล้วไม่ค่อยมีเวทนาก็อยากจะเดินนานพระวิปัสสนาพระวิปัสสนาจารย์ก็จะต้องปรับเรียกว่าปรับอินทรีย์คือสมาธิกับความเพียรให้เท่ากันคือไม่อยากไม่ใช่อยากจะนั่งนานๆก็นั่งหรือหลับอยากจะเดินนานๆก็เดินสำหรับวิปัสสนาหนึ่งชั่วโมงเองเป็นการเรียนรู้แล้วเคยเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงหรือเดิน30นาทีนั่ง30นาทีสำหรับนิสิตเนี่ยก็ให้นั่ง30นาทีก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไป35นาที40นาทีจนถึง1ชั่วโมงที่พร้อมไปปฏิบัติสำหรับอาจารย์ก็จะเพิ่มให้ครั้งละ5นาทีจาก30เป็น35จาก35เป็น40จนถึง1ชั่วโมงประการที่3มีความรู้ทางปริยัติแม้ไม่ถึงกับเชี่ยวชาญทุกท่านเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับปริยัติพอสมควรประการที่4มีอินทรีย์สังวรจริยาวัดวัดนานข้อนี้อธิการบดีรวมทั้งท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพพิสุทธิมณีก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับอินทรีย์สังวรวางตัวได้เหมาะสมและเป็นที่เคารพศรัทธาของโยคีตรงนี้สำคัญถ้าทำอย่างไรจะทำให้โยคีเนี่ยสนใจหรืออยากจะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติครบกำหนดแล้วอยากจะปฏิบัติต่สามารถอธิบายหรือเทศเรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เรื่อง
อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิปัสสนาภูมิของเนี่ยขันธ์5อายตนะ12ให้สิทธิ์หรือให้โยคีมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นการสอนปริยัติท่านวิธีที่เราแนะนำวิธีที่เราสอนให้กำหนดท้องหนอยุบหนอหรือให้เดินจบลงแต่ละระยะเราเนี่ยเป็นปริยัติปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเป็นของคู่กันถ้าปฏิบัติถูกไปดูปริยัติก็ตรงกันแต่ถ้าปฏิบัติผิดไปดูปริยัติก็ผิดถ้าประมาณเหมือนการเลื่อยไม้เคยไหมท่านสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนเลื่อยไม้เขาจะใช้เส้นดาบจุ่มกับสีดำๆแล้วก็เป็นทาบลงบนขอนไม้แล้วก็ตีถ้าคนที่เรื่อยเป็นก็จะตรงตามเส้นถ้าคนเรื่อยไม่เป็นก็จะขอนไปขอนมาฉันใดในที่นี้ทำเอาเดียวกันเรียกว่าตรงตามสภาวะแล้วก็ตรงตามตำราแต่ว่าเวลาปฏิบัติก็จะต้องแยกกันคือไม่ให้นำปริยัติมาผสมผสานมาคิดมาพิจารณาพระอาจารย์พระธัตตาอาสัพพมหาเถระตอนที่ท่านอธิบดีท่านอิยุโภบริยธรรม9ประโยชน์วัดมหาธาตุหลังจากเกษียณราชการเกษียณอายุราชการแต่ท่านเป็นอธิบดีกรมศิลปากรก่อนที่จะไปปฏิบัติกับหลวงพ่อพระอาจารย์พระธัตตาอาสัพพเถระท่านก็ไปหลายที่หลายแห่งสุดท้ายก็ไปปฏิบัติกับหลวงพ่อพระอาจารย์พระธัตตาอาสัพพมหาเถระโดยการแนะนำของท่านผู้หญิงอิทธิการพระบิดาท่านอธิบดีท่านนี้ก็จะไปถามเกี่ยวกับปริยัติหลวงพ่อก็จะอธิบายให้ฟังปริยัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนอธิบดีหมดคำถามแล้วก็รายงานบอกกับอาจารย์พระธัตตาอาสัพพมหาเถระว่ากระผมขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อพระอาจารย์พระธัตตาอาสัพพมหาเถระพูดว่าอธิบดีท่านนี้เนี่ยค่าครูแพงความจริงท่านไม่ได้มีค่าครูอะไรหรอกคือคนที่มีความรู้นี่สอนยากหมายความว่าว่าแต่นั่งคิดอยู่ไม่ได้กำหนดอารมณ์ปัจจุบันเวลาคิดเวลาในที่ว่ายากแต่ว่าถ้าปฏิบัติได้ผลแล้วก็มีประโยชน์ต่อตนเองด้วยต่อศาสนา
ด้วยอย่างมากมายมาสัตว์ท่านก็ได้เขียนตำรับตำราเกี่ยวกับวิปัสสนาให้ผู้คนรู้จักเช่นวิปัสสนานิยมมากพอสมควรแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระพรหมโอรีวิลาญาณวโรเปลี่ยนทัพก็ประโยชน์อดีตเจ้าอาวาสวัดแย่หนอต่อเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่อาจารย์เวลาปฏิบัติไปถึงสภาวะอย่างมันอยากจะออกข้อกรรมฐานท่านอยากจะกลับมาทีนี้โยมซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของท่านซึ่งเคยปฏิบัติแล้วก็พบสภาวะอย่างนี้มาแล้วก็กราบเรียนท่านว่าท่านมหาตอนนั้นยังเป็นพระมหาวิราชอยู่ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณหรอกยังไม่ต้องกลับหรอกให้ปฏิบัติต่อไปท่านจึงปฏิบัติต่อไปแล้วก็ท่านได้ผลตามความปรารถนาแต่ว่าท่านไม่สอนวิปัสสนาแต่ท่านเขียนตำรับตำราให้คนศึกษาในโยมในถามท่านน้องพ่อทำไมน้องพ่อไม่สอนวิปัสสนาท่านบอกว่าคนที่มันสอนยากคนนี้มันสอนยากรอให้ฉันรอให้ตมามีตำแหน่งสูงๆแบบนี้บ้างจึงจะสอนก่อนที่ท่านจะมรณภาพก็จะไปหาข้อมูลมาเขียนตำรับตำราต่อประการนี้อีกประการนี้ก็คือนึกถึงผู้มีพระคุณสมัยที่ท่านยังเป็นพระนมอยู่ที่วัดดอนยานาวาซึ่งเป็นชาวมอญมาอุปถัมภ์รับใช้จะไปทอดพระบาทพระกฐินให้ที่พระมาเขากลับมาแล้วก็มาดังนั้นท่านพระอาจารย์พระทันตะโสพนมาเทระหรือพระอาจารย์มหาชิเสียดกข้ามหาปฏิได้พูดถึงประโยชน์ของการสอบอารมณ์ว่าอันหนึ่งการทัศนิกำหนดรู้ของโยคีนั้นถ้าหากยังไม่ตรงต่อปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนจะชี้แจ้งแนะนำให้กำหนดให้ถูกต้องตรงต่อปัจจุบันประการที่สองเมื่อโยคีชัดสติกำหนดรู้ไม่ทันเนื่องจากเคลื่อนไหวยังมีบทเร็วเกินไปอาจารย์ก็จะแนะนำแก้ไขให้เคลื่อนไหวยังมีบได้พอกับสติที่จะกำหนดได้ทันท่านการปฏิบัติโดยเฉพาะการเดินจะต้องเดินช้าๆให้ผู้ปฏิบัติเดินช้าๆยกเว้นเวลาเกิดสภาวะเช่นมันง่วงท่านเวลานั้นกำหนดง่วงหนอง่วงหนอแล้วยังไม่หายก็ไม่ต้องไปนั่งให้เปลี่ยนไปเดินกับผมหรือบางครั้งท่าน
เดินแล้วมันจะง่วงไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะท่านมันง่วงเดินก็ง่วงได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับนิวรณ์ 5ที่บอกว่าเป็นเครื่องการกั้นผู้ปฏิบัติให้บรรลุความดีไม่ชัดเจนท่านไปชัดเจนตอนปฏิบัติท่านนิวรณ์ 5เกินทั้งหมดนั่งไม่ถึง5นาทีท่านห่วงเดินก็ห่วงจะลบไม่ได้ไปพักผ่อน 7-8 ชั่วโมงมาเดินกับกรมท่านสมาธิก็ยังง่วงอยู่อันนี้หมายความว่ายังไงไม่ใช่เป็นเพราะพักผ่อนน้อยแล้วนะเป็นเพราะอินทรีย์ไม่เสมอไปสมาธิมากไปความเพียรกับมันต้องเพิ่มความเพียรโดยการกำหนดเรียบทย่อยให้มากขึ้นอย่างที่ได้พูดไปแล้วผู้ปฏิบัติอยากจะนั่งนานๆอันนี้สมาธิมากไปแล้วหรืออยากจะเดินนานๆอันนี้ก็ความเพียรมากไปใจก็ไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันไปอยู่กับอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างเหมือนอย่างท่านพระอนันต์ซึ่งใช้ความเพียรมากไปจริงไหมอยากไหมบรรลุก่อนที่จะทำปฐมสังขยาแล้วต้องการจะพักผ่อนเพราะว่าเดินจงกรมมากก็ทำให้เมื่อยล้าพอเอนตัวลงศีรษะยังไม่ถึงพื้นขายังไม่ละเอียดสมาธิกับความเพียรสม่ำเสมอกันก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะที่เอตัวลงเนี่ยไม่ใช่เอเฉยๆนะครับท่านเจริญสติปัฏฐานไปด้วยเอน้อยเอน้อยเพราะอริยมรรคอริยผลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยลอยแต่ต้องตั้งสติกันมาเพราะฉะนั้นจึงให้แนะนำโยคีกำหนดในส่วนของเรียบร้อยย่อยไม่ควรประมาทโยคียังกระทำไปโดยไม่ถูกต้องอาจารย์ผู้สอนก็จะแนะนำให้ทำโดยถูกต้องสี่เมื่อโยคีขาดสติโดยพลั้งเผลอไปไม่ได้กำหนดต่ออารมณ์นั้นๆอาจารย์ผู้สอนก็จะแก้ไขให้สติของโยคีนั้นดีขึ้นสามพลาดเรียกกับสมาธิและศรัทธากับปัญญาให้สม่ำเสมอกันอาจารย์ผู้สอนก็จะแก้ไขให้สม่ำเสมอกันคืออินทรีย์สองคู่สมาธิกับความเพียรและอีกคู่หนึ่งศรัทธากับปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติบางท่านขณะปฏิบัติ
ญาติบริจาคเงินสร้างกุฏิวิหารโบสถ์ศาลาโรงเรียนโรงพยาบาลอยากจะทำก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าขณะนั้นตัวเองกำลังปฏิบัติอยู่ใจด้วยอยู่กับอนาคตอยากจะบริจาคเองสิครับโดยไม่ได้กำหนดอันนี้เรียกว่าสัทธาเกิดสัทธาเมื่อออกจากห้องกรรมฐานแล้วครับจะไปทำบุญที่ไหนไม่มีใครห้ามหรือบางทีปัญญามากไปเห็นอะไรเป็นธรรมะแล้วแม้กระทั่งผู้สอนก็ยังบอกว่าการสอนเนี่ยสู้ได้อีกไม่ได้ผมดิฉันเก่งกว่าตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องปรับซึ่งต่างจากการปฏิบัติสมถะกรรมฐานการปฏิบัติสมถะกรรมฐานเนี่ยก็จะไม่ได้คำนึงถึงอินทรีย์อสงฆ์พวกนี้มากเท่าไหร่แต่วิปัสสนาถ้าว่าอินทรีย์สองคู่ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติจะไม่พัฒนาไม่เจริญขึ้นการปรับอินทรีย์จริงเป็นเรื่องสำคัญเป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์เวลาผู้ปฏิบัติมาสมาธิเราจะรู้ว่าผู้ปฏิบัติมีศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยดีปัญญามากหรือปัญญาน้อยดีความเพียรมากหรือมีความเพียรประการที่ผมเมื่อการกำหนดรู้ในขั้นแรกของโยคีกำหนดได้ดีแล้วอาจารย์ผู้สอนก็จะได้แนะนำเพิ่มเติมให้ดีขึ้นอีกอย่างเช่นการกำหนดต้นจิตท่านมีหลักการให้กำหนดอยู่ไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติขั้นแรกสอนให้กำหนดต้นจิตเลยยังไม่ตรงสภาวะอุปมาเหมือนเราเรียนหนังสือครั้งแรกเราต้องหัดเขียนกอไก่คอไข่จนถึงคอนมูก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่เรียนผสมผสานเลยนะเมื่อเขียนกอไก่ถึงคอนมูได้ชำนาญแล้วจึงมาเรียนผสมผสานทีหลังฉันใดในที่ที่ทำเราเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาญาณขั้นที่สองคือเห็นเหตุและผลของกายของใจหรือของรูปของนามแล้วแม้ผู้สอนจะไม่ให้กำหนดต้นจิตก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำหนดต้นจิตเรียกว่าให้เป็นตามขั้นตอนของสภาวะ
จริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับรวมทั้งการเดินจงกรมไม่ใช่ว่าเดินจงกรมระยะมากดีเดินจงกรมระยะน้อยไม่ดีหรือเดินจงกรมระยะน้อยดีเดินจงกรมระยะมากไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นตอนที่ผมไปปฏิบัติ1เดือนอาจารย์ยังไม่เพิ่มระยะของการเดินจงกรมให้เลยครับปฏิบัติไปแล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติส่วนหน้าที่อาจารย์ก็มีหน้าที่เพิ่มบริเวณประการสำคัญก็คือจะต้องให้ได้ปัจจุบันแม้เดินระยะมากๆแต่ก็ได้ปริยัติครับปัจจุบันคือใจไม่จับไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันก็ประการสำคัญก็คือให้ผู้ปฏิบัติรู้เกี่ยวกับอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคืออรูปกับนามผู้ปฏิบัติบางท่านก็ไม่รู้จักกับอะไรเวลามาอาศัยอารมณ์บอกว่าไม่มีอะไรความจริงแต่ไปบอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้เวลานั่งไปแล้วไม่มีอะไรได้ไหมครับมีไหมไม่มีใจก็จะต้องคิดเวทนาก็จะต้องเกิดคือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เรายังไม่ได้ไปปฏิบัติมีอย่างไรเวลาไปปฏิบัติของที่มันความง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านรำคาญการเห็นการได้ยินดีใจเสียใจเบื่อเกลียดข้าอารมณ์เหล่านี้อาจจะต้องเกิดเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดก็จะต้องกำหนดอันนี้คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือมีหน้าที่ระลึกรู้หรือกำหนดตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะปัจจุบันให้ทันให้ได้ดังที่กล่าวไปแล้วก็คือถ้าผู้ปฏิบัติยังกำหนดไม่ได้ปัจจุบันก็พยายามแนะนำกำหนดให้ได้ปัจจุบันเวลาเดินเท้าที่ก้าวไปกับสติที่กำหนดไปพร้อมกันหรือไม่หรือนั่งกำหนดพองน้อยทุกน้อยไม่ใช่เป็นท่องนอนบางท่านก็เป็นท่องเหมือนสวดมนต์อันนี้ก็ไม่ถูกคือไม่ใช่เป็นของให้กำหนดและรู้อาการอาการอะไรนั่นสภาวะลักษณะของธาตุสี่ผู้ปฏิบัติอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเช่นความหนักความเบาความตึงความหย่อนความร้อนความเย็นความเหนียวเหล่านี้เป็นต้นอันนี้จะต้องกำหนดด้วยสภาวะลักษณะสองสังขารลักษณะ
คือความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของรูปและนามเห็นไหมเวลานั่งกับท้องน้อยยุบน้อยหรือเจ็บน้อยปวดน้อยเมื่อยน้อยโกรธน้อยเกลียดน้อยเห็นน้อยได้ยินน้อยง่วงน้อยเห็นสังขารสังคือความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของรูปและนามการเห็นสมุทัยธรรมานุปัสสีวะวยธรรมานุปัสสีวะสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับไปของรูปและนามสามเห็นติลักษณะหรือสามอายตนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลานั้นรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เปลี่ยนทันทีก็จะไม่เห็นคณะสัญญาจะไม่เห็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของกายและใจหรืออันตักอันตักหรืออันตาแง่สามลักษณะนี้เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนาหรือการเจริญสติปัฏฐานเห็นสภาวะลักษณะก็ชื่อว่าเห็นสังขตลักษณะด้วยและสามัญลักษณะด้วยอุปมาเหมือนเห็นเสือก็จะต้องเห็นลายเสือด้วยใครเห็นเสือลายของเสือเกิดที่ขนหรือเกิดที่ไหนใครจะเก็บเสือที่มีลายเกิดที่ขนหรือว่าเกิดที่เนื้อหนังของเสือเพราะฉะนั้นในการกำหนดรูปนามเนี่ยจะต้องเห็นสภาวะลักษณะสังขารลักษณะและสามัญลักษณะถามต่อไปว่าเอลบได้ไรได้เยอะเลยเห็นเล็กทำลายสักกายทิฏฐิที่พุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรา
อวิชชาจะปิดบังไม่ได้เมื่ออวิชชาเกิดอวิชชาก็ดับไปแล้วเมื่อผู้มาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเห็นเหมือนกันนะไม่ใช่ชาวพุทธเห็นอย่างหนึ่งชาวต่างชาติเห็นอย่างหนึ่งใช่ตามบทที่ว่านะครับอันนี้เพิ่มเติมในคำเราเรียกชื่อของจิตเนี่ยมีหลายอย่างสภาพที่คิดอันนี้เรียกว่าจิตสภาพที่น้อมไปทางอารมณ์เรียกว่ามโนสภาพที่รวบรวมอารมณ์ไว้ภายในเรียกว่าหทัยสภาพที่มีฉันทะในใจเรียกว่ามานะสภาพที่ผ่องแสงเรียกว่าปัตตระสภาพที่เป็นเครื่องต่อรองเรียกว่าอนายตนะสภาพที่ครองความเป็นใหญ่เรียกว่าสนิทสีสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์เรียกว่าวิญญาณสภาพที่เป็นขันเป็นกองเรียกว่าวิญญาณสภาพที่เป็นธาตุรู้แจ้งในอารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณประเภทลักษณะของจิตนะครับเที่ยวไปได้ในที่ไกลไปดูรังคมังชอบเที่ยวไปผู้เดียวตามลำพังนี่กับจรังไม่มีตัวตนอัศวีรังต้องมีกายครองโดยอาศัยอยู่ในสมองหรือในกายสนามของจิตก็จะเป็นอย่างดิ้นรนหวั่นแกว่งเห็นยากคงยากห้ามยากรักษายากเกิดดับเร็วมีความละเอียดหวั่นมากชอบตกในอารมณ์ที่น่าใครที่เป็นลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นเวลามาปฏิบัติเนี่ยจิตก็จะไม่ชอบจิตไม่ชอบถูกบังคับใหม่ๆนะครับแต่เมื่อผูกจิตเอาไว้กับอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆแล้วก็จิตก็จะเชื่อและสรุปว่าในการสอนและการสอบอารมณ์เป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ที่จะให้คำแนะนำในสิ่งที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจให้เข้าใจที่ยังไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติแล้วอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติของนิสิตที่ก็แตกต่างจากคฤหัสถ์ญาติโยมบางท่านก็ยังเข้าใจว่ามาปฏิบัติโดยกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยไม่ได้มาโดยเป็นหน้าที่แต่ยังไรก็ตามก็คือช่วยประคับประคองนะครับให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยดีโดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ต้องปรึกษาด้วยกันก็คือขณะใดมีใครเป็นประธานก็ตามครูบาอาจารย์ตามประธานพระวิปัสสนาจารย์หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ก็มีหน้าที่ให้บทเรียนก็คือพยายามจะไปทะเลาะกันบางทีพระวิปัสสนาจารย์จะทะเลาะกันเองการปฏิบัติก็ดำเนินไปด้วยความลำบากกับวันนี้ได้บรรยายเกี่ยวกับการเทคนิคการสอนกรรมฐานครับและการสอบอารมณ์กรรมฐานที่สิบเห็นว่าพอสมควรเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตน์ไปและคุณผู้ชมที่ทั้งหลายมาร่วมกันเพื่อที่จะไปสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่ง
าจจะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระพุทธาจารย์อาจารย์สัพพมังคีรัตน์ได้นำมาบรรจุไว้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ท่านทั้งหลายมาศึกษาหรือว่ามาร่วมในการอบรมแนะนำสั่งสอนนักที่สิทธิ์ขอบุญสนนั่นยงอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านเออ